เราคือโลกโลกคือเรานะครับเราเราคือโลกตามด้วยคำว่าโลกคือเราต่อโลกคือเราก็แปลว่าเหมือนกันก็คือกันนะใช่ไหมล่ะก็เราเท่ากับโลกโลกก็เท่ากับเราเห็นไหมก็มีอยู่แค่นี้มันเท่ากันได้ยังไงหลักคิดเบื้องต้นนะครับคำพูดต่อไปนี้ก็เชื่อว่าน่าจะรับได้ทุกคน ในขณะที่พ่อแม่เราท่านปู่ย่าตายายของเราของท่านเมื่อเวลาพ่อแม่ปู่ย่าตายายเกิดมาเรายังไม่มีพ่อไม่มีแม่ใช่นะถามว่าขณะนั้นพ่อแม่ของเราอยู่ตรงไหนทำนองเดียวกันเมื่อพ่อแม่ของเราเพิ่งร้องแอ้มาเมื่อวันนั้นกว่าจะมีเราณวันนี้มันก็อธิบายความได้อย่างง่ายๆเลยครับทั้งพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยอยู่ในโลกเนี้ยไม่ได้ไปไหนแน่นอนแปลว่าคนที่เขาเกิดก่อนเนี่ยก็เวียนตายเวียนเกิดอยู่ตรงเนี้ยเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกเห็นไหมครับทุกชีวิตด้วยวนอยู่ตรงนี้ทุกชีวิตชัดไหมครับจะเป็นชีวิตพืชชีวิตสัตว์เหมือนกันมนุษย์ก็ไม่แตกต่างกันทำนองเดียวกันทันทีเป๊ะเลยก่อนเราจะมาเกิดเราอยู่ในโลกแน่นอนอยู่ในลักษณะใดคำสอนก็คือเรื่องของวิญญาณจิตวิญญาณล่องลอยอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ฟังให้ดีตรงนี้สำคัญในวันหนึ่งเวลานั้นพ่อแม่ของเราของคำว่าเราแปลว่าท่านกับผมนะเอาพ่อแม่ลุงออกกันแล้วกันไม่ต้องไปเข้าตัวใครพ่อแม่ลุงออกกันแล้วกันสองคนเข้าไปทูอินวันอยู่ตรงไหนเมื่อไหร่อย่างไรในระหว่างทูอินวันตรงนั้นนะครับผมไม่มีสิทธิ์รู้ได้เลยว่าพ่อผมคิดเรื่องอะไรแม่ผมก็ไม่มีสิทธิ์รู้เหมือนกันว่าแม่ผมคิดเรื่องอะไรในขณะที่ปฏิบัติการทูอินวันคำถามอย่างนี้แหละครับถามทางการแพทย์ไม่มีทางตอบได้แน่นอนต่อให้ทั้งโลกนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ต่อให้ทั้งโลกวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ตอบไม่ได้คือตัวสเปิร์มเกิดได้อย่างไรก็คือชีวิตนั่นแหละครับชีวิตเกิดได้อย่างไรไม่มีทางตอบได้แน่นอนเห็นไหมสเปิร์มเกิดได้อย่างชีวิตมันยังเป็นสเปิร์มมาแล้วนะชีวิตเนี่ยสเปิร์มกับไข่รวมมาแล้วเป็นชีวิตแล้วนะเป็นนายกรนายขอเป็นท่านบอกไอ้ระหว่างที่มันเป็นสเปิร์มนี่แหละครับมันเกิดได้ยังไงสเปิร์มตึง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 ไม่มีทางตอบได้ถามว่ามีอยู่จริงไหมแต่เนี่ย
ในปฏิบัติการของโลกไปนี้มีอยู่จริงเป็นจริงเพราะฉะนั้นการที่ลูกบอกว่าเราคือโลกโลกคือเราเนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวมาตั้งนานเรากับโลกคืออสิ่งเดียวกันก็คือเท่ากันนั่นก็คือส่วนหนึ่งแหละเอาที่เห็นเลยทีนี้โลกวันนี้มันมีอยู่ก่อนแล้วใช่ไหมล่ะหรือใครจะเถียงออกมาจากแม่ปุ๊บร้องแอ้นนั่นแหละครับตรงนี้อธิบายได้ง่ายใครๆก็รับได้ทั้งโลกในง่ายความเป็นหนึ่งเดียวแอ้มาก็อยู่ในโลกแล้วเป๊ะเลยมีใครเถียงสักกี่คนไหมเนี่ยง่ายเนาะต้องเข้าใจให้ได้นี่แหละคือกฎเกณฑ์หลักการของธรรมชาติศาสตร์ธรรมชาติถามว่าใครล่ะครับจะไปล่วงรู้ศาสตร์ธรรมชาติสมบูรณ์และบริบูรณ์ที่สุดคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองอย่าต่อรองนะครับห้ามต่อรองเด็ดขาดตรงนี้ครับถ้าถามลุงบอกว่ามีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะรู้เรื่องนี้ได้รองลงมาถ้าจะมีนะก็คือพระอรหันต์เท่านั้นพระอรหันต์ตัวจริงๆนะงั้นพระอรหันต์ตัวจริงๆเขาต้องรู้ว่าเขาเกิดได้อย่างไรตัวเขาเองไม่ใช่พระอรหันต์ตามภาษานะเขาต้องรู้ว่าการเกิดเกิดได้อย่างไรสำหรับตัวของพระอรหันต์นะครับมีอีกไหมทีนี้ตีแตกตัดตกเลยเนาะเพียงแค่อ้อแอมาเท่านี้ก็เป็นหนึ่งเดียวกับโลกใบนี้แล้วทีนี้โลกใบนี้โดยพื้นฐานของโลกคือธรรมชาติมันมีความกดความดันและความชื้นรวมทั้งความร้อนด้วยอุณหภูมิความกดความดันแรงกดแรงดันก็ว่าได้เอาแล้วก็ความชื้นและความร้อนร้อนเย็นเนี่ยมีใครเถียงไหมเนี่ยไอ้ร้อนเย็นเนี่ยถามว่าเด็กเกิดมารู้ไหมเนี่ยไม่มีทางรู้ได้เลยครับเด็กๆไม่มีทางเด็กจะไม่รู้จักคำว่าร้อนคำว่าหนาวเพราะเกิดมามันเป็นสิ่งเดียวกันกับอะไรกับความกดความดันความชื้นในวินาทีที่แอ้นั่นแหละครับเอาไว้ในนาทีก็แล้วกันวินาทีมันสั้นไปมันน้อยไปมันเป็นหนึ่งเดียวตรงนั้นพอได้ไหมครับพอได้นะถ้าหากว่าตัวเราท่านเป็นหนึ่งเดียวกับความร้อนเราก็จะรู้ว่ามันไม่ร้อนครับทดลองให้ดูเดี๋ยวนี้ได้ไหมไม่ได้นะลงทดลองกันง่ายๆนะครับอย่าเลยอย่ามาทดลองผ่านจอเลยครับมันไม่ใช่เรื่องดีเพราะว่าร้อนๆๆๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีหรอกครับนะนะพอได้นะถ้าเป็นหนึ่งเดียวจริงๆมันต้องไม่ร้อนอะไรทำนองเนี่ยครับพอได้นะนี่คำว่าเราคือโลกโลกคือเราพอไหมครับขอแค่นี้ฟังทันเนาะแล้วเชื่อว่าเข้าใจ
อีกครั้งหนึ่งแอมาล่ะเราจะไม่รู้สึกเลยว่าความกดความดันของอากาศไม่มีทางรู้สึกได้เลยกลับมาทางวิทยาศาสตร์เขาว่าความกดอากาศที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยถ้าเรายืนตรงนะเท้าเราเนี่ยอย่าคิดมากนึกซะว่าเหยียบน้ำทะเลอยู่วัดจากฝ่าเท้าเราขึ้นมาถึงศีรษะเราความกดรอบตัวเราเนี่ยเขาว่า 14.7 ปอนด์ต่อPSI ใช่ป่ะ14.7ปอนด์ต่อตารางนิ้วต่อ S เซกัดใช่ป่ะรุ่นนะเอาเป็นว่าถ้าต้องการกิโลกรัมก็เอา 2.54 หารมันก็เป็นกิโลกรัมออกมาต่อตารางนิ้วนะพี่นะนิ้วเดียวนี่มันเท่ากับเท่าไหร่แค่นี้เองตารางนิ้วเดียวตารางนิ้วเดียวอยู่แค่นี้ตารางนิ้วเดียวมันถูกความกดอยู่14.7ปอนด์เข้าไปต่อตารางนิ้วนี่ใช่ป่ะสแควร์อินปอนต่อโอเคมันจะเป็นตรงนี้ลุงก็ไม่ค่อยจำไม่ค่อยจะได้อะไรต่อ สมัยนั้นเรียนจำจนตายถามว่าในร่างกายมันมีกี่ตารางนิ้วทีนี้มีกี่ตารางนิ้วเอาแค่หน้าผากหน้าผากกี่ตารางนิ้วครับกว้างคูณยาวใช่ครับเอออย่าไปยากอะไรกว้างคูณยาวมันก็บอกได้แล้วตารางใช่ไหมครับใบหูกี่ตารางนิ้วนั่นคือหลังใบหูกี่ตารางนิ้วด้านหน้าทั้งหมดจะกี่เท่าไหร่หลังเท่าไหร่ตารางนิ้วรู้ไหมจะถูกกดอยู่รอบตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงศีรษะนะผมว่ามันขนาดช้างหนึ่งตัวนั่นเนี่ยกดร่างกายเราอยู่ถามว่ารู้สึกไหมครับไม่รู้สึกทำไมถึงไม่รู้สึกเพราะมันเป็นหนึ่งเดียวกันมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วไงจะไม่รู้สึกว่าถูกอากาศกดเพราะมันเป็นหนึ่งเดียวมันตั้งแต่แอมาแล้วเนี่ยจบไหมครับแค่นี้เองทีนี้พอเวลาสูงขึ้นไปเรื่อยวัดความสูงขึ้นไปเรื่อยไอ้เจ้าความกดที่ว่านี่ก็ต้องลดลงยิ่งสูงขึ้นไปตารางก็ยิ่งลดลงไปเรื่อยเหลือ13ยิ่งสูงมันจะผกผันกันนะเรื่องความกดก็ยิ่งต่ำลงไปเรื่อยความกดยิ่งสูงความกดในตัวเราเนี่ยความกดเนี่ยความกดตัวนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยตัวเล่นใช้ไม่ได้แล้วยิ่งขึ้นไปสูงความกดก็ยิ่งต่ำลงไปต้องเขียนด้านนี้สูงขึ้นไปถ้าหากว่าถึงจุดหนึ่งที่มันเป็นอากาศกับอวกาศต่อกันนี่อากาศสุดอากาศความกดก็เลยกลายเป็นศูนย์ซะเลยเห็นยังไม่มีอากาศให้กดแล้วนี่ไงมันสูงขึ้นไปยิ่งขึ้นสูงเท่าใดความกดยิ่งน้อยลง
เอาเครื่องบินบินทีกี่ฟุต20,000 ฟุต40,000 ฟุต50,000 ฟุตแล้วแต่จุดไหนที่ว่ามันสุดกันแน่อากาศจุดอากาศที่สุดวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถรู้ได้ครับไม่มีทางรู้ได้เลยครับมันถูกการบังคับวิทยาที่ว่าแน่ๆเลยครับไม่สามารถรู้จักจุดนี้แน่นอนเขียนวงกลมไว้ก่อนไม่รู้แน่ๆไม่มีทางรู้ได้งั้นวิทยาศาสตร์จะมานั่งขี้คุยให้รู้ซะมั่งก็แปลว่าจุดที่อากาศต่อกับอวกาศอวกาศอวกาศมันเป็นศูนย์อยู่แล้วเนี่ยเป็นศูนย์แง่ๆใช่ป่ะนี่คืออวกาศเห็นหรือยังศูนย์ตัวเนี้ยตรงกันเป๊ะเลยกับคำว่าสุญญตาตรงกันเป๊ะกับอนัตตาตรงกันเป๊ะกับไปให้กว้างขวางใหญ่ตัวคือความว่าเป๊ะเลยเป๊ะๆด้วยครับไปให้สุดขั้วสารพัดภาษาพุทธศาสตร์พูดคำเดียวจบห้ามเถียงด้วยคือปรมัตถสัจจะความจริงโดยปรมัตถ์เห็นไหมเพราะฉะนั้นพอเวลาข้างล่างโลกเราลงมาเนี่ยมันเป็นความจริงโดยสมมุติทั้งหมดสมมุติทั้งสิ้นสมมุติใส่สระอุ่นจะชัดเดินไปอย่างนี้เป็นต้นขึ้นไปอากาศเป็นปรมัตถ์หมดเป็นความว่างหมดไม่มีความกดพอได้ไหมครับกลับมาถึงเราคือโลกแล้วก็ครั้งหนึ่งนะครับว่าเราจะไม่รู้เลยว่าความกดอาการในตัวเราทั้งนั้นที่ความจริงมัน 14.7 ปานต่อตารางนิ้วที่ว่าเมื่อกี้เพราะมันเป็นหนึ่งเดียวกันมันนั่นแหละครับว่าเราคือโลกโลกคือเราหรือตัวเราเป็นหนึ่งเดียวกับโลกไหมชัดไหมครับทีนี้การรู้ตรงเนี้ยที่บอกว่าใครล่ะจะเป็นคนรู้สึกว่าโลกใบนี้มันหมดเดี๋ยวนี้วินาทีด้วยเนี่ยใครล่ะมีไหมครับโลกใบนี้มีไหมครับโลกใบนี้เห็นไหมครับไม่ใช่เรื่องเล่นนะเนี่ยฮะไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับเนี่ยงั้นภาวะอย่างนี้เนี่ยเป็นภาวะของพระอรหันต์จำด้วยครับตัวจริงเสียงจริงมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ว่าตัวปลอมเสียงปลอมหรือเปล่าไม่แซ่บนะครับอย่างนี้เป็นต้นครับยังลึกไปกว่านี้ทีนึงถ้าเทียบขนาดอัตราส่วนระหว่างตัวเรากับโลกเรากับโลกเรากับโลกนะครับตัวเรากับโลกตัวเราเนี่ยมีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสเท่านั้นเองครับ1นิวเคลียสแล้วโลกมันขนาดไหน1เม็ดทรายที่หยิบมาเนี่ยเม็ดทรายเม็ดเดียวนะเม็ดเดียวนะฝุ่นละอองเนี่ยจะเรียกมันว่าPM 2.5 หรือ PM อะไรก็ช่างหัวมันเถอะครับ
มันยังใหญ่กว่านิวเคลียสนะโยมเห็นไหมครับตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสเมื่อเปรียบเทียบกับโลกเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบกับโลกใช่ไหมโลกใบนี้ถ้ามันกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินใช่ไหมครับในโลกใบนี้นี่คือโลกที่นี่อันนี้คือเราที่นี่ไม่ได้เยอะเรามันเล็กนิดเดียวเองไม่ต้องพูดถึงดินทรายแล้วครับขอแค่นี้มันละเอียดกว่าดินกว่าทรายกันเยอะแยะเละมันละเอียดมันเล็กกว่าเอาเป็นว่าเล็กกว่าเม็ดงาอีกไม่ต้องไปพูดถึงเมล็ดอย่างอื่นเล็กกว่าเมล็ดงาเท่าไหร่คำว่านิวเคลียสเนี่ยนี่คือภาษาลุงนะหรือใครจะว่าไงเดี๋ยวนะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าตัวนี้เป็นหนึ่งนิวเคลียสมันก็มีกันอยู่สองคำที่พูดถึงกันคำที่หนึ่งเรียกมันว่าโปรตอนใช่ไหมโปรตอนให้สัญลักษณ์เป็นบวกไปเลยเนี่ยสี่นี้ส่วนอีกสี่หนึ่งอีกด้านหนึ่งก็เรียกมันว่านิวตรอนซะนิวตรอนให้สารสัญลักษณ์มันเป็นลบสันเครื่องหมายลบเห็นอย่างแล้วตัวกลางเนี่ยคืออะไรตัวกลางคืออะไรเพราะฉะนั้นตัวกลางนี่คือเรานั่นอย่าลืมนะครับแบ่งได้ไหมครับตัวนี่คือพลังงานนะครับนี่แหละคือพลังงานเป็นพลังงานPE ครับพลังงานบริสุทธิ์ตัวนี้เห็นอย่างใครล่ะเข้าถึงความว่างได้ความว่างระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนได้นะครับช่องว่างอันนี้ต้องเรียกว่าช่องว่างถ้าเป็นอวกาศนู่นนะก็เรียกว่าความว่างครับอวกาศเรียกว่าความว่าง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 เนี่ยไม่ใช่สเปซนะครับเป็น emptiness ครับความว่างอวกาศคือความว่างเพราะฉะนั้นอวกาศก็คือ emptiness ทั่วไปบอกว่าอวกาศก็คือ space space มันพูดในระหว่างดวงจันทร์กับโลกสเปซคือตรงนี้สเปซโลกกับดวงอาทิตย์นี่คือสเปซนี่มันคือระหว่างรวมทั้งหมดร่วมกันแล้วนิ่มใส่ตรงนี้ก็คือ emptiness อะไรทำนองเนี้ยเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้แล้วเราคือโลกหรือก็เราดูสิเทียบอัตราส่วนตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสพอรู้ตรงนี้แล้วไม่ต้องมาพูดแล้วนรกกับเทวดาเทพผมไม่ต้องมาพูดหมดแล้วพูดเสียเวลาทำไมล่ะตายแล้วไปไหนชาตินี้นะเป็นชาติที่เป็นชาติสุดท้ายกันถ้าเข้าใจเรื่องนี้แค่นี้ก็ไม่ต้องพูดมากถ้าเข้าใจเรื่องนี้เวลาเราปฏิบัติการในส่วนกายใจจิตของเรามันจะรู้สึก
หรือเชื่อมากครับรู้สึกว่าความกดอากาศมันเป็นยังไงมันยังไงง่ายๆคือเบาวิวนะเบาวิวรู้สึกเบาวิวเบาวิวตอนไหนต้องเป็นตอนที่สมาธิไม่ใช่เบาวิวแบบลมพัดนะครับทั่วไปไม่ใช่อารมณ์ลมพัดนะครับอารมณ์นี้ไม่ใช่อารมณ์ลมพัดอารมณ์นี้มันรู้ภายในร่างกายเราเลยว่าวิวเลยโอ้โหตรงนั้นเอาสเต็กมาแลกก็ไม่ยอมนี่แหละครับว่าเราคือโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกใบนี้นะครับลงเขียนมาตั้งนานนักหนาให้อ่านก็ได้ให้อ่านก็ได้ไม่มีปัญหาเลยมีหรือเปล่าอ่านได้ไหมคืออย่างนี้ดีกว่ามั้งอ่านได้เนาะเราคือโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกในนี้บอกว่าสมองคือส่วนย่อของตัวเรามีขนาดเท่ากับ1นิวเคลียสถ้าส่วนย่อตัวสมองนะมันจะขนาดไหนครับตัวเรามีขนาดเท่ากับ1นิวเคลียสเมื่อเวลาเทียบโลกแล้วสมองเป็นส่วนย่อของตัวเราย้ำตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสสมองมันอยู่ส่วนย่อของตัวเราทีนึงดูซิมันจะขนาดไหนสมองยังไม่พอมันยังเป็นส่วนย่อของจักรวาลนี่ต่างหากดูซิครับมันก็ต้องไม่มีสมองอะไรแบบนี้นี่จะไปรู้ทำไมถ้ามีสมองอยู่ผมไม่ได้แล้วครับนะมันต้องไม่มีสมองแล้วงั้นความรู้ทางสมองเนี่ยไม่มีทางรู้ได้หมดไม่มีทางรู้ได้เลยลุงมันก็ต้องพูดว่าจิตจะสถิตที่สมองเป็นเรื่องของจิตแล้วทีนี้เรื่องของจิตเท่านั้นนะที่จะไปรู้จักรวาลรู้เรื่องโลกอย่างเงี้ยต้องรู้ได้ด้วยจิตจิตก็มารู้เรื่องตัวเราทั้งหมดอย่างนี้มันจะย้อนทางมาให้รู้กันอย่างนี้ย้อนไปย้อนมาให้รู้ทางพอได้ไหมพี่นะลึกซึ้งนะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มาประกาศตัวอรหันต์ก็ฟังเอาไว้เถอะครับด้วยความเคารพฟังไว้ไม่เสียหายหรอกครับมันลุงออกพยายามบอกแล้วอย่าเชื่อเห็นไหมเล่มนี้ประกาศไว้เลยอย่าเชื่อห้ามเชื่อเลยสักเขาเชื่อปุ๊บมันจะไม่ได้เลยนะครับงั้นต้องค่อยๆทำเอานะครับก็จะรู้ทั้งหมดรู้เรื่องโลกใบนี้รู้เรื่องตัวเราทั้งหมดมันก็จบทุกเรื่องอีกคำน่าสนใจมากมดลูกของฝ่ายแม่นะครับลูกงอบอกว่านั่นคือห้วงแห่งจักรวาลนั่นนะมดลูกของผู้ที่เป็นแม่เป็นเพศแม่รู้ไงเพศแม่ทั้งหมดนะฮะท่านกำลังกำชะตาโลกใบนี้อยู่รู้ป่ะคอยดูต่อไปนะเพศแม่จะกลับมาเป็นผู้บริหารของแต่ละประเทศจะมาขึ้นไปเรื่อยๆบอกให้ทราบไว้ก่อนนะครับเพศแม่นั่นเพศแม่สังเกตในบางประเทศแต่ละประเทศในโลกไปเนี่ยประเทศใดที่มีเพศแม่เป
เป็นผู้บริหารสูงสุดประเทศนั้นจะก้าวหน้าไปเรื่อยๆจะบอกทราบนะเพราะเพศแม่เขาจะมีความคิดในทางที่ต่างจากเพศพ่อมากบอกให้ทราบไว้นะครับเพศแม่เขาจะมีความคิดที่อะไรผมว่านะครอบคลุมมากกว่าเพศครอบคลุมมากกว่าละเอียดมากกว่าครอบคลุมมากกว่าเห็นไหมประเทศอังกฤษเคยรู้จักอะไรมาร์กาเร็ตเทชเชอร์นะเขาเป็นผู้บริหารประเทศชาติมาก่อนเด็ดขาดมากนะเจ้านี่เด็ดขาดมากครับสั่งลุยบอกไปแล้วบทสั่งลุยแล้วหล่อนไม่ได้กลัวอะไรทั้งนั้นนะอ้าวไม่ได้แต่เพศแม่เนี่ยเวลาเจอคำสั่งลุยระวังให้ดีนะเพศแม่เนี่ยไม่ได้นะครับไม่ได้นะบอกให้รู้ไว้เวลาเขาเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะๆๆๆเพราะฉะนั้นจริงจึงเพื่อโปรดทราบเอาไว้ในระยะเพียงน้อยสอนเพราะฉะนั้นค่อยๆฟังครับไม่ต้องฟังเร็วเร็วไม่ไปเกิดประโยชน์อะไรหรอกครับเชื่อใช้จ่ายจัดๆฟังไม่ทันนะพวกฟังอย่างคุณครับมีคุณภาพก็น่าจะเป็นรูปแบบนี้ซะมากกว่าผมว่านะอีกนิดนึงนะครับว่าทำไมต้องบอกว่ามดลูกของเพศแม่คือห้วงแห่งจักรวาลทุกคนทุกท่านเกิดในจักรวาลปฏิสนธิในจักรวาลในอะไรในห้วงแห่งจักรวาลต้องครบ32ประการมาตั้งแต่ในท้องเนี่ยใช่ป่ะใช่ป่ะดูสิครับธรรมชาติเขาหล่อหลอมให้เสร็จสรรพตั้งแต่อยู่ในห้วงแห่งจักรวาลนะมนุษย์เราเนี่ยไม่งงเนาะไม่งงนะฟังนุ่งออกขนาดนี้ยังงงมันไม่ไหวนะพี่เอ๋ยใช่นะมันแอมาก็เป็นหนึ่งเดียวกับโลกทันทีเราจึงไม่รู้สึกอากาศกดโอเคนะความกดความดันเนี่ยเดี๋ยวนี้พอเวลาใครก็ตามที่รู้สึกความกดความดันของอากาศนั่นแหละเขาเรียกว่าเข้าใจอย่างลึกซึ้งของโลกใบนี้ต้องเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็บอกไปตามนี้นอกนั้นมันต้องพูดถึงอะไรก็ได้มันจะได้หมดนะจบเนาะสำหรับท่านที่สนใจแล้วก็ใฝ่รู้อย่าไปหาที่อื่นอยู่ในตัวเราทั้งสิ้นอยู่ในตัวท่านตัวผมนี่แหละครับพอได้นะเพราะฉะนั้นก็เลยถึงบอกว่ารู้อะไรก็รู้ไปเถอะนอกตัวเราเนี่ยรู้ไปเถอะรู้มากรู้ไปเพื่อประกอบอาชีพถ้ารู้ตัวเราเนี่ยรู้ในรูปแบบที่เป็นชาติสุดท้ายเกิดอีกทุกอีกไม่มีเหลือเนี่ยฮะมันมาถึงแล้วนะครับถึงเวลาถึงยุคแล้วที่จะพัฒนาให้เป็นชาติสุดท้ายบางทีนึกสงสารคนหาตั้งแต่เด็กมาประกอบอาชีพมาเก็บหอมรอมริบมีเยอะแต่ไม่ใช้ไม่กล้าใช้สุดท้ายไม่ได้ใช้จริงเก็บหามาเก็บแล้วไม่ได้ใช้ทุกท่านก็ไม่ได้ใช้จริงๆนี่เสียดายนะก็เรียกว่ามันมีมนุษย์พันหนึ่งแล้วกันในโลกมันจริงๆไหมนินทาเนี่ยก็ยังได้บ้างเนี่ยมีคนคนนึงไปมาที่นี่แหละครับ
หรือจะเอาบุคคลที่คือยืนยัน